การเดินทางของพายเดือลับนี่คือช่วงหนึ่งของการเดินทางที่ลงมาจากภูเขาที่สูงที่สุดของภาคกลางคือเขาเขียวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การเดินทางจะเจออะไรบ้างมารับชมกันคลิปนี้ครับในช่วงเวลาเย็นพายเดือลับถึงเวลาที่ต้องเดินลงจากเขาเขียวเพื่อมุ่งหน้าไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนี่คือเหตุการณ์ตอนที่พายเดือลับเดินลงจากเขาเขียวภูเขาที่สูงชันและสูงที่สุดของภาคกลางสาเหตุที่ต้องเป็นภาคกลางเพราะเชื่อมต่อกับจังหวัดนครนายกนะครับระหว่างทางเจอกวยจราจรครับพายเดือลับใช้งวงแตะไป 2-3 ครั้งครับ FC ต่างลุ้นกันใหญ่อยากให้พายเดือลับเกี่ยวเอางวงมาด้วยเหมือนกับพายโยโย่นะครับแต่นั่นแหละครับไม่ใช่นิสัยของพายเดือลับครับจะให้เหมือนพายโยโย่ก็คงจะไม่เอาละครับพายเดือลับเดินผ่านมาในระหว่างทางเกิดหิวน้ำครับพายเดือลับกินน้ำที่ไหลลงมาจากป่านะครับหลังจากที่ฝนตกก็จะมีน้ำไหลไปตามซอกเขาแล้วก็ไหลไปตามริมถนนแบบนี้นะครับน้ำค่อนข้างสะอาดพอสมควรครับมีคนแตะที่งวงครับพายเดือลับก็ใช้ขาครับกระแทกออกไปครับแล้วก็เดินทางต่อมาเจอกวยจราจรวางอยู่แล้วครับมาลุ้นกันอีกรอบครับว่าพายเดือลับจะแตกสักอันไหมนะครับยังไม่เห็นมุมนี้ของพายเดือลับนะครับใกล้ถึงแล้วครับหยุดยืนครับยิ่งทำให้ FC ลุ้นกันใหญ่แล้วครับว่าจะสนใจหรือไม่นะครับเดินต่อมาแล้วครับค่อยๆเดินผ่านกลวยจราจรแล้วครับมีมองไปนิดนึงครับแล้วก็ใช้งวงชูไปที่กลวยนะครับนี่ครับสายตาครับเหมือนอยากจะเล่นนะครับ FC ก็อยากให้เล่นนะครับเดินผ่านมาแบบไม่สนใจแล้วครับก็น่าเสียดายเหมือนกันครับแต่ดูเหมือนก็ยังชำเลืองไปอยู่นะครับชำเลืองมองครับจากนั้นก็เดินตรงมาครับนะครับมีอยู่หลายกลวยเลยนะครับแล้วก็หยุดยืนอยู่ที่กลวยอีกครั้งหนึ่งครับไม่ไกลกันครับนี่ครับทำให้ FC ต้องได้ลุ้นตามแล้วครับแต่ดูเหมือนจะไม่สนใจครับสนใจกินมากกว่านะครับตอนนี้หยุดยืนอยู่ริมถนนครับกำลังที่จะหาอะไรกินนะครับเดินทางมาไกลแล้วนะครับได้เวลาที่จะเติมพลังครับนะครับเดฟถอยเกี่ยวใบไม้มากินนะครับเป็นช่วงเวลาเย็นนะครับทำให้การเดินทางของพายเดือลับนั้นค่อนข้างสบายสบายครับตอนนี้กำลังที่จะเดินทางต่อแล้วนะครับนี่ครับท่าเดินโยกรับน้ำหนักนะครับเดินลงมาจากเนินสูงก็ต้องถ่ายน้ำหนักดีๆครับนี่คือช่วงหนึ่งของการเดินทางของพายเดือลับยังมีเหตุการณ์อีกมากมายนะครับรอรับชมครับ